6ค่ะมีคนมาไหนบ้างครับอ๋อ6ครับในระดับม6นะคะก็ได้พูดเกี่ยวกับปัญหาหลักเลยนะคะเป็นขยะในห้องเรียนค่ะปัญหาจากต่อมานะคะการใส่ถุงเท้าในห้องเรียนแล้วก็การขึ้นห้องเรียนก่อนเวลาค่ะสรุปออกมานะคะ3ค่ะขอบคุณมากค่ะที่เก็บไว้ประกวดห้องเดียวเอาที่เด็กไปเอาประธานจะเป็นเจ้าของแล้วออกไหนมันเป็นที่แล้วออกนั้นบอกว่าเป็นห้องเดียวจริงๆอ่ะหนูเป็นตัวอย่างหนูไปเจอไปถามโดยตรงว่าห้องหนูเป็นห้องเดียวหนูเป็นคนหนึ่งที่หลังจากหนูสอนเสร็จหนูจะต้องบอกว่านักเรียนคะเอามือล้วงเข้าไปใต้โต๊ะที่พื้นถ้าหนูสอนเนาะคนหนูกลับมาอีกปุ๊บหนูไม่สอนชั่วโมงคนหนูกลับมาปุ๊บขยะเต็มห้องอย่างเงี้ยหนูจะโมโหมากที่สุดหนูจะโดนตลอด